พบผู้ป่วยรายใหม่นะครับ18รายนะครับทุกรายอยู่ในสูงกัดกันนะครับที่จังหวัดสงขลาที่สเสดานะครับเดี๋ยวผมนำเรียนรายงานเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยหายแล้ว2,740เพิ่มขึ้นวันนี้หาย1รายแล้วก็ทำให้ยอดสะสมนะครับ2,987นะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มก็เป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ กลุ่มวัยที่สูงที่สุดก็ยังอยู่ที่20 29ปีนะครับรวมถึงรวมมีจำนวนถึง763รายนะครับไปดูในรายละเอียดนะครับของกลุ่มคนที่เป็นรายใหม่18รายนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์กักกันเป็นผู้ต้องกักนะครับของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่อำเภอสเสดาจจังหวัดสงขลานะครับ จำนวน18รายเป็นคนต่างด้าวทั้งหมดนะครับเพศหญิงทั้งหมด17รายอายุระหว่าง13ถึง22ปีแล้วก็เพศชาย1รายอายุ10ปีนะครับจะเห็นแนวโน้มภาพของกราฟนี้ก็จะบ่งบอกนะครับว่ามีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่193รายนะครับแล้วก็เป็นผู้ป่วยที่ในกล่องทางด้านซ้ายมือนี่นะครับ ประธานโทษครับเป็นศูนย์กักกันที่เห็นข้างบนนั่นนะครับรวมๆแล้วทั้งหมดตอนนี้60รายนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คือเดือนเมษายนเราเจอมานะครับในวันที่25เนี่ย42รายแล้วก็มาในวันที่4พฤษภาคมอีก18รายรวมเป็น60รายแล้วนะครับก็ไปที่ตารางนะครับอันนี้เมื่อสักครู่ได้อธิบายไปแล้วนะครับ 18รายมาจากศูนย์กักกันผู้ต้องกักทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้ครับไปดูที่ในรายละเอียดนะครับแผนที่ประเทศไทยการกระจายตัวยังคงค,คล้ายเดิมอยู่นะครับเรามาดูที่ภาพของจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผู้ต้องกักอยู่ตรงนี้นะครับก็ทำให้ตัวเลขที่ผู้ต้องกักตอนนี้ออกไปที่60นะครับ 60รายแล้วนะครับแล้วก็ทําให้แต่ยังไงก็ตามแต่เราก็แยกตัวเลขนี้ออกจากทางจังหวัดสงขลานะครับในจังหวัดสงขลามีคนของสงขลาเองที่มีการติดเชื้ออยู่ที่แค่44รายเท่ากับ3.07ต้องขอบคุณพี่น้องชาวสงขลาที่ให้พื้นที่ในการดูแลนะครับแรงงานต่างด้าวหรือคนต่างด้าวที่เข้าเมืองมาแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ของท่าน ก็ทําให้เราสามารถกักกันโรคให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะได้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับทางชาวสงขลานะครับเราก็เป็นมนุษยธรรมใช้ยึดหลักมนุษยธรรมนะครับในการที่จะต้องดูแลทุกๆคนที่มาในพื้นแผ่นดินไทยให้เขาได้รับการดูแลนะครับป่วยก็ต้องรักษาตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วนะครับไปที่กลุ่มจังหวัดนะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีที่ทางสระบ,บุรีก็เลื่อนลำดับลงมาทำให้ นะครับในภาคกรุงเทพภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับดูแลจังหวัดก็พอๆกันนะครับแล้วก็อุบลร,ราชธานีก็ทําให้ทางอุบลอุบลนี่ทำให้ทางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ลดจํานวนลงไปได้มากทีเดียวนะครับมากองอยู่ในกลุ่มที่ไม่มีรายงานในช่วง28วันที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าในสอง ช่องข้างบนกับตรงกลางเนี่ยนะครับสาจังหวัดเท่ากันแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่นี่เป็นผลของการที่พี่น้องพวกเราทํางานกันมาช่วงของ7จ็ถึงสิวันก่อนก็เลยทําให้ภาพนี้เกิดขึ้น